สวัสดีครับนาย PA Navigator นะครับวันนี้นะครับแอดมินนะครับขอมานำเสนอมินิรีวิว2024 EP ที่16กับจอ Android ขนาด7นิ้วตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Cavell นะครับผมนะฮะเดี๋ยวลูกค้าเชิญรับชมมินิรีวิวสินค้าได้เลยนะครับครับนะฮะก็แอดมินก็ได้สินค้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมวันนี้แอดมินก็ขอนำมารีวิวนะครับผมกับจอ Android นะครับผมขนาด7นิ้วนะครับผมเป็นจอจากค่าย Cavell นะครับผมนะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ2024เป็นหน้าจอ QLED นะครับผมเป็นหน้าจอ QLED เป็นจอที่คุณภาพดีสุดสำหรับจอ7นิ้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองรับชมสเปคของตัวสินค้าได้เลยนะครับนะฮะเบื้องต้นเหมือนเดิมนะครับผมแอดมินก็จะทำการโหลดสเปคโหลดแอปสำหรับอ่านสเปคนะครับแอดมินจะพยายามไม่เชื่อสเปคจากหน้า UI system เหมือนเดิมสไตล์ของแอดมินนะครับผมนะก็อาจจะโหลดแอปไม่ว่าจะเป็น SimUZ หรือ IDA 64หรือว่าจะเป็น SimUX ก็ได้นะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับผมแอดมินได้ทำการโหลดสเปคมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับผมนะฮะโอ้โหตัวนี้นะครับผม CPU นะครับเป็น Cortex ARM เป็น ARM Cortex A53 CPU 2.6 GHz นะครับผมค่อนข้างสูงนะครับผม CPU 2.6 GHz เป็นตัว CPU ตัวเริ่มต้นนะครับผมนะฮะเป็น CPU 8 คอร์ 8 แกนนะครับผมนะฮะวิ่งอยู่ที่ 2.6 GB นะครับนะฮะในส่วนของ GPU Render เป็น Power VR Allowance GE8300 นะครับผมนะฮะก็ CPU แรงสำหรับจอ7นิ้วถือว่าแรงมากสำหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึง Snapdragon นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นตัว CPU ที่ค่อนข้างแรงแล้วสำหรับจอ7นิ้วณปัจจุบันเนาะนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลองดูในส่วนของสเปคต่อไปนะครับผมก็คือสกรีนเรโซลูชันก็คือ 1024x600 นะครับผมนะฮะเป็นไซส์มาตรฐาน Total RAM คือ 4 GB นะครับนะฮะ ROM คือ 64 GB นะครับนะอันนี้ก็เป็นสเปคนะครับผมคือ ARM Cortex A53 2.6 GHz CPU 8 คอร์ 8 แกนวิ่งเต็มสปีดอยู่ที่ 2.6 GHz นะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของสเปคของตัวสินค้าตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างอยู่ในระดับที่สูงแล้วนะครับสำหรับจอ Android ขนาด7นิ้วยังไม่มีตัวไหนที่สเปคสูงกว่านี้นะครับและนี่เป็นสเปคแท้ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมารับชมรีวิวสินค้าต่อไปนะครับครับนะฮะต่อมานะครับในส่วนของหน้าเมนู UI interface นะครับผมก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะครับผมจะเป็นดีไซน์ของทาง Cavell นะครับผมนะฮะตัวนี้ยังเปลี่ยนธีม UI ไม่ได้นะครับผมนะฮะมีฟังก์ชันรองรับอะไรบ้างนะครับอันดับแรกก่อนนะครับนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งาน Wi-Fi ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเครื่องนะครับผมเป็นจอ Android นะครับนะฮะเดี๋ยวลูกค้าดูนะครับว่าตัวเขานะครับสามารถเห็น Wi-Fi ที่ย่านความถี่เท่าไหร่บ้างนะครับผมดูนะครับเห็นทั้ง 2.4 แล้วก็เห็นทั้ง5นะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นส่วนของ Wi-Fi เนาะนะครับนะฮะมีบลูทูธนะครับผมทั้งเป็นบลูทูธที่เอาไว้สำหรับฟังเพลงก็ได้หรือจะเป็นบลูทูธที่เอาไว้สำหรับโทรศัพท์ก็ได้แต่ว่าการใช้ฟังก์ชันโทรศัพท์ไปถึงบลูทูธอาจจะไม่ค่อยเสียงอาจจะดังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนะเพราะว่าไมโครโฟนจะฝังอยู่ในเครื่องตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วผมชี้นี่นะครับผมนะเป็นช่องมิกนะครับผมเป็นตัวของช่องไมโครโฟนนะครับนะฮะมีช่องต่อสัญญาณปรีเอาท์หนึ่งคู่นะครับเชื่อมต่อกล้องมองหลังได้ไม่ว่าจะเป็น CCD หรือ AHD นะครับรองรับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมนะฮะคอนโทรลจากพวงมาลัยได้แต่ทีนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับรถด้วยนะครับว่าต้องใช้ CAN bus interface มาร่วมด้วยหรือเปล่านะครับนะฮะฟังวิทยุ FM มี USB 2 พอร์ตนะครับผมนะฮะสามารถเสียบฟังเพลงจากแฟลชไดรฟ์ได้ปกตินะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องวิดีโอเอาท์นะครับผมช่องวิดีโอเอาท์จะต้องใช้เป็น USB 2 TV out นะครับผมแต่ว่าในเซ็ตจะไม่มีมานะครับผมนะก็คือถ้าลูกค้าจะเอาจอตัวนี้ไปต่อจอเพดานหรือว่าต่อจอหมอนจอต่อก็ตามจะต้องซื้อออปชั่นเสริมนะครับผมนะฮะเพื่อที่จะต่อนะครับแล้วก็มี Play Store นะครับผมนะฮะสามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับผมต่างๆจาก Play Store ได้นะครับผมนะฮะเป็นแสนๆแอปนะครับผมจาก Play Store นะครับผมนะก็เป็นพื้นฐานของทางจอ Android อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูรายละเอียดอื่นๆต่อไปนะครับในโหมดการฟังเพลงนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับผมนะฮะก็กำลังขับค่อนข้างสูงนะครับผมอยู่ประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณ50วัตต์ Channel คูณ4นะครับผมในส่วนของ EQ นะครับเป็นระบบ DSP นะครับผมนะฮะเป็น EQ ระบบ DSP มีให้ปรับเยอะนะครับนะฮะมี EQ แบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้หรือว่าจะปรับแบบเมนูก็แล้วแต่เรานะครับผมนะฮะค่อนข้างอาจจะเยอะนะครับผมนะฮะปรับแต่งนะครับนะฮะ
ก็นี่ก็เป็นในส่วนของการปรับแต่ง EQ นะครับแล้วก็สามารถฟังเพลงแล้วปิดหน้าจอได้นะครับผมนะฮะดูการฟังเพลงแล้วดึงหน้าจอลงมานะครับแล้วก็กดกากบาทตรงหน้าจอตรงนี้นะครับนะฮะจอก็จะดับแล้วกดทีมันก็จะมานะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นฟังก์ชันการฟังเพลงแล้วปิดหน้าจอนะครับครับแล้วก็มีระบบฟังก์ชันดีเทคไฟหลีหน้ารถด้วยนะครับถ้าช่างติดตั้งถูกต้องเมื่อเราเปิดไฟหลีแล้วหน้าจอจะดับแสงตามนี้นะครับผมเห็นไหมฮะแอดมินก็ทำการเทสฟังก์ชันไฟหลีนะครับนะฮะนะครับโดยทีก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับผมซึ่งเป็นฟังก์ชันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมสำหรับตัวหน้าจอนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไฟล์วิดีโอกันบ้างนะครับว่าคุณภาพเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับครับในส่วนของไฟล์วิดีโอนะครับผมนะหน้าจอเป็น QLED นะครับเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับจอ7นิ้วในเวลานี้แล้วนะครับผมนะลูกค้าก็ลองดูนะครับนะแต่อันนี้อาจจะเปิดคลิปได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากลัวจะมีติดการติดลิขสิทธิ์นะครับผมจะก็ให้ดูเฉดสีนะครับสีออกมาเป็นธรรมชาติแล้วสีก็ค่อนข้างใสสดนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะฮะประมาณนี้นะครับครับนะฮะหัวข้อต่อมาเดี๋ยวแอดมินจะลองทำการทดสอบการใช้งานแอป Google Map กันนะครับเป็นแอปที่มีการใช้งานเยอะที่สุดนะครับผมบนจอ Android นะครับผมแอดมินก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วก็ลองกดค้นหาสถานที่โดยคำสั่งด้วยเสียงแล้วกันนะครับผมแอดมินจะลองค้นหาไปไกลๆเลยแล้วกันนะครับยะลาานะครับผมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมนะฮะไม่ถือว่าขี้เหร่นะครับผมสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับนะฮะถึงแม้ว่ายังไม่แรงเหมือนตัว Snapdragon นะครับแต่ว่าถือว่าเป็นจอ7นิ้วที่คุณภาพดีสุดแล้วนะเวลานี้นะครับนะฮะแล้วก็กดค้นหาแล้วก็กดเริ่มได้เลยนะครับนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับนะฮะก็พร้อมใช้งานนะครับผมนะฮะสำหรับตัวแกป Google Map ตัวนี้นะครับเราก็สามารถแบ่ง2จอได้เหมือนตัวต้นคลิปนะครับนะฮะมุ่งหน้าทางตะวันตกแล้วเลี้ยวซ้ายครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของการใช้งานแอป Google Map ครับก็ถือว่าใช้งานได้สบายๆนะครับก็ยังไม่ถึงกับเร็วมากแต่ก็ไม่ถึงกับช้าเหมือนรุ่นเก่าที่เป็นจอ7นิ้วนะครับแต่ถือว่าโอเคแล้วครับตอบสนองค่อนข้างดีนะครับ CPU ตัวนี้ก็ถือว่าเป็น CPU ตัวรุ่นประหยัดที่แรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็น CPU ถึง 2.6 GHz นะครับผมเดี๋ยวลองเทสในส่วนของแอปพลิเคชันอื่นๆต่อไปนะครับครับผมนะฮะเดี๋ยวแอดมินก็ลองมาทำการเทสในส่วนของแอปดู YouTube บ้างนะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะครับแอดมินคงจะไม่สามารถเปิดคลิปได้นานๆนะครับเพราะว่าเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับนะฮะก็อาจจะลองเปิดเทสดูแล้วนะครับผมนะฮะแอดมินก็กดแล้วนะครับผมก็ลองดูนะครับการตอบสนองก็มาเลยนะครับผมนะถือว่าโอเคเลยนะครับของกับจอตัวนี้นะครับนะฮะจะลองดูนะครับจะลองเปลี่ยนคลิปนะครับนะฮะก็ตอบสนองทันทีเลยนะครับถือว่าไม่ขี้เหร่นะครับนะอีกคลิปนึงนะครับลูกค้าก็ดูการตอบสนองนะครับผมนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับผมกับจอตัวนี้นะครับครับนะฮะหัวข้อนี้แอดมินก็ทำการเทสในส่วนของแอปดูทีวีออนไลน์ซึ่งเป็นการสตรีมมิ่งที่จะกินสเปคค่อนข้างสูงนะครับผมนะฮะก็แอดมินก็โหลดเทสโดยแอป ASPlay นะครับผมก็ต่อ Wi-Fi ปกติของที่บ้านแอดมินนะครับผมก็ลองเปลี่ยนช่องดูนะครับนะก็โอเคเลยนะครับผมถือว่าตอบสนองค่อนข้างดีนะครับผมนะฮะไม่ขี้เหร่นะครับนะฮะก็สามารถขับรถแล้วก็ดูทีวีได้ออนไลน์ทุกที่นะครับผมนะฮะที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับนะฮะรุ่นนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับนะฮะบทสรุปส่งท้ายนะครับผมสำหรับจอ Cavell รุ่นนี้นะครับผมนะฮะเป็นหน้าจอ QLED ขนาด7นิ้วนะครับผมนะครับขนาดมาตรฐานของตัวหน้าจอคือส่วนสูงตรงนี้นะครับผมนะส่วนสูงตรงนี้นะครับอยู่ที่ 10.2 ซมแล้วก็ส่วนด้านกว้างตรงนี้นะครับส่วนด้านกว้างตรงนี้จะอยู่ที่ 17.8 ซมนะครับผมนะฮะหน้าจอเป็นจอกระจกนะครับเป็น CPU Cortex A53 2.6 GHz 8 คอร์นะครับนะฮะRAM 4นะครับ ROM 64มีระบบ DSP รองรับ Android Auto รองรับ Apple CarPlayนะครับรองรับ Wi-Fi ทั้ง 2.4 จิกและ5จิกนะครับนะฮะแล้วก็สามารถใช้งานพื้นฐานได้ครบถ้วนนะครับมีบลูทูธไม่ว่าจะเป็นฟังเพลง
นะครับนะฮะหรือโทรศัพท์นะครับมีช่องต่อสัญญาณปรีเอาท์นะครับกำลังขับอยู่ประมาณ50วัตต์ Channel คูณ4นะครับนะฮะในกรณีที่มีการต่อจอเพดานจะต้องซื้อสายต่อจอเพดานเพิ่มนะครับแล้วก็รองรับระบบคอนโทรลที่พวงมาลัย USB FM Radio ทุกอย่างฟังก์ชันครบถ้วนนะครับผมนะฮะกับจอตัวนี้นะครับนะฮะแอดมินก็คงจะสรุปส่งท้ายเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถือว่าตัวนี้นะครับเป็นจอรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณภาพดีสุดสำหรับจอ7นิ้วในเวลานี้เท่าที่แอดมินเคยเล่นมานะครับผมกับจอของท่ายคาเวลตัวนี้นะครับมีสินค้านะครับรับประกัน1ปีเต็มนะครับผมแอดมินทำการดูแลซัพพอร์ตดูแลเกี่ยวกับเซอร์วิสเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ให้ครบถ้วนนะครับผมทุกเครื่องแอดมินทำการ QC โดยการลงโปรแกรมให้ครบทุกชุดก่อนจัดส่งมีฟรีโปรแกรม GPS Offlineนะครับผมนะฮะแล้วก็อัปเดตแผนที่ให้ฟรีตลอดยุคเครื่องนะครับผมนะฮะแล้วก็สินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าแบรนด์นะครับมีบริษัทดูแลแหล่งการขายลูกค้าไม่ต้องกังวลถึงบริการแหล่งการขายนะครับผมนะฮะแอดมินประสานงานดูแลให้เต็มที่นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวจอ7นิ้วที่น่าสนใจมากๆนะครับผมนะครับสนุนราคาณวันที่แอดมินรีวิวตัวนี้นะครับอยู่ที่ 3,590 บาทนะครับผมนะฮะราคาไม่รวมติดตั้งนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ติดต่อแอดมินสายตรงได้ที่0860053945นะครับนะฮะในส่วนของแอป GPS Offline เดี๋ยวแอดมินแถมให้หน่อยแล้วกันนะครับผมตามรีวิวตัวตรงนี้นะครับครับผมตัวอย่างแอป GPS Offline นะครับผมมีฟังก์ชันแจ้งเตือนก็จับความเร็วนะครับมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับนำทางได้จริงภาษาไทยทุกอย่างครบนะครับเมนูไทยเสียงไทยครบนะครับผมนะฮะกราฟิกสวยนะครับใช้งานง่ายกว่า Google Map นะครับผมนะก็นี่เป็นตัวอย่างนะครับผมสำหรับแอป GPS Offline นะครับผมคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอจบการรีวิวสินค้าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างไรแอดมินก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าต้องการติดต่อแอดมินสายตรงได้ที่0860053945นะครับหรือเข้า Facebook ค้นหา PA Navigator ได้นะครับผมนะครับก็ฝากลูกค้านะครับผมกดติดตามช่องนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินจะได้มีการนำสินค้ารุ่นใหม่ๆมารีวิวให้ลูกค้าได้สม่ำเสมอนะครับผมนะฮะก็ขอบคุณที่มีกระแสตอบรับช่องค่อนข้างดีนะครับผมแอดมินก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิว2024 EP ที่16กับจอ7นิ้วจากค่ายคาเวลเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ